เขียนละนะคะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเห็นไหมแล้วเราวิเคราะห์ละว่าจากอัตราส่วน2อัตราส่วนเนี่ยจะมีอัตราส่วนของอิฐนะคะทั้ง2อัตราส่วนอย่างนี้เราเรียกว่าตัวร่วมนะคะมีทั้ง2อัตราส่วนเราก็ทำอัตราส่วนของอิฐให้เท่ากันซะนะคะโดยนะถ้านักเรียนสามารถทำจำนวน1ให้เท่ากับจำนวน1ได้นักเรียนก็ทำนะคะถ้าทำไม่ได้เราก็ใช้วิธีไปหาคอลอนอว่าจะทำให้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับคอลอนอก็นำ6กับ4ซึ่งเป็นอัตราส่วนของอิฐนะทั้ง2อัตราส่วนเนี้ยนะคะไปหาคอลอนอได้12สรุปว่าเราต้องทำอัตราส่วนของอิฐให้เท่ากับ12ทั้ง2อัตราส่วนเราก็ใช้หลักการคูณนะคะวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะทำใช้หลักการคูณโดยจะทำนะอัตราส่วนของอิฐ6ให้เท่ากับ12นะคะใช้หลักการคูณก็นำ2มาคูณ6จะได้12เมื่อเอา2มาคูณอัตราส่วนนะคะจำนวนหลังก็ต้องคูณจำนวนแรกด้วยเห็นไหมเวลาเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนเดี๋ยวบางคนน่ะไม่ค่อยเข้าใจนะก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ10ต่อ12นะคะเช่นเดียวกันเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วเราก็จะทำอัตราส่วนอีกอัตราส่วนนึงก็คืออิฐต่อทรายนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะเราก็ทำเหมือนกันนะเราก็จะทำอัตราส่วนของอิฐเนี่ยให้เท่ากับ12เราก็นำ3มาคูณเมื่อคูณจำนวนแรกก็ต้องคูณจำนวนหลังของอัตราส่วนด้วยเราก็จะได้อัตราส่วนใหม่คือ12ต่อ21นะคะนักเรียนจะเห็นว่าอัตราส่วนของอิฐเนี่ยเห็นไหมเท่ากันละก็คือ12ดังนั้นเราสามารถเขียนอัตราส่วนแบบต่อเนื่องได้ก็คืออายุของน้ำต่ออิฐต่อทรายถ้านักเรียนจะเขียนอยู่ในมันอันนี้นะคะอยู่ในบรรทัดเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้มาอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้นะเขียนตามเนื้อที่สมุดของนักเรียนนักเรียนเขียนหนังสือเขียนภาษาไทยนะคะยังไม่ต้องเอาภาษาอาเซียนมาเขียนให้ดูแหละนะเอาภาษาไทยพอครูยังไม่เรียนครูยังไม่ได้เรียนนะภาษาอาเซียนเนี่ยอ่านไม่ออกนะเวลาส่งมาเนี่ยอ่ะต่อไปค่ะแม่ล้ำหน้าเลยนะใช้ภาษาอาเซียนไปแล้วครูจะอ่านออกไหมเนี่ยอ่ะต่อไปเลยเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะสรุปตามที่โจทย์ต้องการคำว่าอะไรคะดังนั้นดังนั้นอัตราส่วนอายุของน้ำต่ออายุของอิฐต่ออายุของทรายเป็น10ต่อ12ต่อ21ตามที่โจทย์ต้องการหรือยังคะแล้วก็ตอบเมื่อเราเขียนคำว่าวิธีทำก็ต้องมีคำว่าตอบด้วยเขียนให้เรียบร้อยเวลาแสดงวิธีทำก็ต้องเขียนนะคะเวลาสอบครูบอกให้นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนก็ต้องเขียนว่าวิธีทำมีการบ้านที่ครูตรวจไปเมื่อนะคะเมื่อวานนี้นะในเรื่องการตรวจสอบอัตราส่วนที่เท่ากันโดยวิธีการคูณไขว้เนี่ยครูให้แสดงวิธีทำนะคะไม่ใช่ลอกโจทย์ออกมาแล้วตอบว่าเท่าไม่เท่าไม่ใช่ใครที่ทำมานะคะไปแสดงวิธีทำเหมือนตัวอย่างที่ให้ไปในหนังสือเรียนก็มีบอกแล้วประเภทลอกโจทย์แล้วตอบไม่เอาแสดงมาให้ดูด้วยมาดูหลักการคิดหน่อยจดเอาไว้พร้อมไหมหลักคิดจากโจทย์จะเห็นว่าอายุของอิฐนะคะเป็นอายุที่สามารถนำไปเปรียบเทียบอายุของน้ำและอายุของใครนะคะทรายนะคะดังนั้นเราจะทำอายุของอิฐใน2อัตราส่วนคือ6และ4
นะหลักการคิดนะคะจากโจทย์จะเห็นว่าอายุของอิฐเป็นอายุที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับอายุของน้ำและอายุของทรายดังนั้นทำอายุของอิฐใน2อัตราส่วนคือ6และ4ให้เท่ากันให้เท่ากันโดยอะไรคะนำไปหาคลนเนี่ยมีการบ้านอยู่ข้อหนึ่งนะคะแบบวิหารที่ 1.3 ข้อที่3น่ะทำลักษณะนี้นะคะต่างการบ้านล่วงหน้าเลย 1.3 ข้อ1ข้อ2และข้อ3ใหญ่เรียบร้อยไหมคะนะคะบอกจากโจทย์จะเห็นว่าอายุของอิฐเป็นอายุที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับอายุของน้ำและอายุของทรายดังนั้นทำอายุของอิฐใน2อัตราส่วนคือ6และ4ให้เท่ากันโดยนะคะโดยหาคลนของ6และ4ได้12นั่นคือทำอายุของอิฐในอัตราส่วนทั้ง2ให้เป็น12อย่าลืมว่าเราเรียนเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเมื่อนำจำนวนมาคูณอัตราส่วนนะคะคูณจำนวนแรกก็ต้องคูณจำนวนหลังคูณจำนวนหลังก็ต้องคูณจำนวนแรกนะคะเรียบร้อยไหมคะสงสัยจะได้อีกตัวอย่างเดียวนักเรียนดูตัวอย่างที่สองจดค่ะไม่ต้องคุยลอกโจทย์ลงไปอย่างรวดเร็วตัวอย่างที่สองโรงละครแห่งหนึ่งใช้จัดแสดงหุ่นละครเล็กโดยมีห้องจัดแสดงนะคะโดยมีห้องจัดแสดงมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความสูงเป็น5:4และความยาวต่อความสูงเป็น8:5จงเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวต่อความสูงระหว่างจดนะคะอ่านไปด้วยนะคะวิเคราะห์ไปด้วยโรงละครแห่งหนึ่งใช้จัดแสดงหุ่นละครเล็กโดยมีห้องจัดแสดงมีอัตราส่วนของความกว้างต่อความสูงเป็น5:4และความยาวต่อความสูงเป็น8:5จงเขียนอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวต่อความสูง
สไลด์นี้ไม่พอหรอกความสูงก็เลยอยู่อีกหนึ่งสไลด์ได้เลยยังคะเรียบร้อยแล้วนะจงเขียนตาส่วนของความกว้างต่อความยาวนะคะแล้วก็ต่อความสูงและนะแสดงว่าคำถามสองคำถามนะคะและอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวของห้องจัดแสดงหุ่นละครเล็กให้เขียนอัตราส่วนนะคะแสดงความกว้างต่อความยาวต่อความสูงแล้วก็อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวนะคะคำตอบแรกความกว้างต่อความยาวต่อความสูงคำตอบที่สองที่นักเรียนต้องทำก็คือความกว้างต่อความยาวของห้องจัดแสดงอ่ะเร็วค่ะเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วก็วางปากกาวิเคราะห์โจทย์เลยวิเคราะห์เลยนะคะจะถามละ วางปากกาเสร็จหรือยังดูโจทย์จากโจทย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นอะไรบ้างจากโจทย์ที่ว่าที่เราเรียนไปเนี่ยอันนี้โจทย์ข้อนี้เป็นยังไงมันมีอะไรมีอัตราส่วนแบบไหนมีความอะไรความกว้างต่อความสูงแล้วไงความยาวต่อความสูงสรุปว่ามีอะไรมีความสูงทั้งสองอัตราส่วนใช่แล้วไงคะความสูงอัตราส่วนแรกคือไม่ได้ดูเลยความสูงอัตราส่วนแรกคือ4ความสูงอัตราส่วนที่2คือ5นะคะนักเรียนดูโจทย์นะกว้างต่อสูงเป็น5ต่อ4